ล่ะก็สวัสดีด้วยครับอยู่ผมคุณปอเช่นเคยวันนี้อยู่เกมบอกว่าชิปนะครับนะวันนี้อยู่กับเรือชาญโฮส43นะครับนะเรือ BP หรือ Battle Pass นี่แหละนะก็ผมอาจจะช้าไปหน่อยนะครับเพราะว่าเรือนี้นี่ผมแบบว่าผมไม่สนใจเลยครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเรือแบบมันคือชาญโฮสได้แหละนะแต่ว่ามันคือชาญโฮสที่เปลี่ยนแปลงนิดนึงนะถามว่าเปลี่ยนแปลงไงมาดูกันดีกว่านะครับนะจากตัวเรือที่เลือดเท่ากับชาร์จพอดิบเลยคือ 56,300 นะครับนะปืน283เหมือนเดิมนะมีตอร์ปิโดมีแอสไตมี AA หรือปืนลองนะทุกอย่างสเต็ปเหมือนกับชาร์จโฮสเลยที่ต่างคือ Equipment นะครับนะมี Engine Boost เข้ามานะครับนะเย้นะแล้วก็มีแล้วก็จะมีแค่ไฟเตอร์อีกเดียวครับจะไม่มีสปอร์ตี้แอร์ครับเหมือนชาร์จโฮสธรรมดาครับนะถามว่าโอเคไหมหรอผมว่าโอเคเลยเพราะว่าอย่าง Engine Boost เนี่ยมันเพิ่มความเร็วของชาร์จโฮสได้ระดับหนึ่งทำให้ปืนลองยิงได้มีอะไรวะยิงได้ถึงแล้วกันนะก็คือปืนลองสามารถยิงได้แบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วกันนะเพราะว่าเรือพวกเยอรมันส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นปืนลองส่วนใหญ่นะทำให้การเข้าประชิดการเข้าทำเนี่ยถือว่าเป็นอะไรสำคัญมากมากนะการที่มีเอเจนต์บูสต์เนี่ยถือว่าเป็นตัวช่วยเลือกเป็นตัวช่วยที่มีประโยชน์มากกว่าการให้สปอร์ตี้แอร์คราฟนะ ผมก็เลยคิดว่าเอาสปอร์ตี้แอร์คราฟออกแล้วก็เอาเป็นเอเจนต์บูสต์เนี่ยโอเคเลยนะสำหรับผมนะที่เหลือก็ไม่มีอะไรก็สเต็ปปกติเลยปกติทุกอย่างเหมือนชาร์จโฮสทุกประการนะแต่แค่ว่าไอ้เรือเนี้ยมันได้จากการปั่นเบต้าพาร์ทช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะครับนะไทยไม่ได้ปั่นก็อดไปนะครับนะโอเคไม่แน่อาจจะแบบกลับมาวางขายก็ได้ใครไปรู้นะก็อารมณ์เบลฟาสอ่ะอาจจะกลับมาขายก็ได้แต่ว่าเนี่ยสุดท้ายแล้วก็แล้วแต่ WG จะพิจารณาว่าชาร์จโฮส43จะกลับมาหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ใครมีถือว่ายิ้มกุ้มกิ่มเลยครับนะ yeah. เพราะว่าผมเป็นเรือที่ดีเลยนะก็คือชาร์จโฮสเป็นยังไงไอ้ลำเนี้ยคืออัปเกรดขึ้นมานิดนึงนะถือว่าเล่นได้ง่ายขึ้นเล่นได้คล่องขึ้นนะครับนะส่วนสกิลผู้การก็มาตรฐานเยอรมันเลยครับนะเน้นติดไฟนะแล้วก็อันนั้นปืนลองนะใครจะเอาแบบว่าการต่อไว้ไอ้นี้เป็นไอ้นี้ก็ได้นะครับนะแต่ผมเอาการต่อดีกว่านะเพราะว่าสกิลบุกการของไอ้ Fast Born Just Land อะไรเนี่ยนะก็คือมันอัปเกรดการต่อได้มากขึ้นนะสกิลบุกการก็ตามดังนี้เลยนะตามดังนี้เลยนะเน้นปืนลองนะผมเป็นสายปืนลองอยู่แล้วนะเยอรมันต้องปืนลองอยู่แล้วนะก็จบไปแล้วกับสเตตของชาร์จโฮสที่อัปเกรดขึ้นมาจากโฮส43นะที่อัปเกรดขึ้นมาจากชาร์จโฮสขึ้นมานิดนึงนะเป็นเรืออาจจะเป็นลิมิเต็ดไปเลยก็ได้มั้งนะเพราะว่าได้จากการผ่านเบต้าพาร์ทในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะโอเคส่วนประวัตินั้นนะชาร์จโฮสหรือชาร์จโฮสคลาสเนี่ยมีพี่น้องร่วมกันทั้งหมด2คนนะครับคือชาร์จโฮสกับกินายสนอกนะครับนะแกสนอกก็เรือสายวิจัยเทียร์7ลำนี้ครับเนี่ยแกสนอกนะนี่คือลำเดียวกันนะครับนะทำไมมันดาดฟ้าเป็นอย่างนี้วะไม่เป็นไรนะน่าจะปรับแปลงมานิดนึงโอเคเนี่ยดาดฟ้าเปลี่ยนจริงด้วยเพิ่งสังเกตโอเคก็เป็นเรือที่มีจุดประสงค์ในการสร้างคือเอาไว้แบบว่าต่อต้านเรือสินค้าหรือจมเรือคอนวอยนี่แหละนะจมเรือสินค้าของพวกสัมพันธมิตรนะครับนะของพวกอังกฤษนี่แหละก็คือโปรตีอ่ะคือเยอรมันนะด้านทางด้านน้ำเนี่ยคือเยอรมันไม่ได้ต่อเรือแบบเยอะเหมือนอังกฤษเหมือนอเมริกาอะไรพวกนั้นไงการแผนการรบของเขาก็เลยเป็นแสดงว่าแบบจมเรือสินค้าจมเรือพวกแบบพาณิชย์ต่างๆนานานะ
มากกว่าส่วนใหญ่จะเป็นในไปทางแบบเรือมน้ำไม่ก็เรือขนาดเล็กหรือเรือที่แบบว่าสามารถแบบจมเรือพวกสินค้าได้มีประสิทธิภาพนะครับนะก็เลยแบบเหตุผลที่แบบชาร์จเพราะกลายเป็นเรือลาดตระเวนประจำบานนะครับนะที่มีความคล่องตัวสูงแล้วก็มียุทธปกรณ์ที่หนักอึ้งเลยว่าจะเป็นปืนลองแล้วก็ตอร์ปิโดที่อยู่ตรงนี้นะโอเคโอเครวมกับไกสนอนะครับนะเกียสนอก็เหมือนกันเลยนะครับนะซึ่ง2ลำนี้จะมาคู่กันเลยนะจานโพสไกสนอนะว่าจุดการไหนก็ไปด้วยกันนะครับนะแต่สุดท้ายแล้วทั้งสองก็ได้แยกทางออกจากกันนะครับนะโดยที่จานโพสก็ไปทำภารกิจเหมือนเดิมขณะที่ไกสนอได้ปรับปรุงสมรรถนะใหม่โดยการติดปืนปืน380ซึ่งเป็นปืนเดียวกับพิสมาร์กนี่แหละนะแบบเดียวกันนะเนี่ยก็เลยทำให้ในเกมเนี่ยเราเห็นไกสนอเนี่ยเป็นปืน380นะแทนที่จะเป็นปืน283แบบชานโฮแบบนี้นะก็คือนะแต่สุดท้ายภายหลังไกสนอก็เปลี่ยนปืนไว้สำเร็จนะครับนะโดนพวกสัมพันธมิตรยึดท่าเรือไปก่อนนะแล้วก็จมแบบนั้นไปเลยนะที่เราจมก็ไม่เชิญนะเรียกว่าแบบพังอู่ต่อเรือแล้วกันนะส่วนชานโฮสต์นั้นนะก็ทำภารกิจอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าพอถึงยุทธการของ Battle of North Cape นะครับนะทำให้ชานโฮสต์เนี่ยได้จบลงในตอนนั้นนะครับนะก็โดนพวกสัมพันธมิตรนะปราบลงได้นะก็เป็นอันจุดจบของชาร์ทโฮสคลาสนะครับนะโดยที่น้องเนี่ยยังไม่ออกจากท่าเรือเลยครับนะน้องนี่โดนระเบิดไปก่อนนะจากที่ชาร์ทโฮสคนพี่ก็นะก็ลบไปลบมาก็จมนะครับนะโอเคนี่แหละคือประวัติพอสังเขปนะครับนะก็ถ้าอยากฟังละเอียดลึกๆก็นะก็ไปหาข้อมูลเอาเองนะผมก็ไม่อยากให้คลิปนี้มันยาวมากไปกว่านี้นะส่วนในเกมจะเป็นยังไงไปก็เลยโอเคมาอยู่กับชานโฮส43นะก็นะอยู่ท็อปเทียร์เลยเทียร์7ครับนะวาระแห่งชาติมากเพราะว่าเทียร์7ปกติจะไม่ค่อยท็อปเทียร์ในช่วงนี้ครับปกติจะยากปกติจะลากไปอยู่เทียร์8นะครับไม่ก็เทียร์9ไปเลยนะช่วงนี้เพราะว่านะคนเล่นเทียร์8เทียร์9เยอะแต่นี่คือโชคดีมากที่เราเป็นท็อปเทียร์เทียร์7นะครับนะโอเค Battle start นะปรับเสียงได้เปล่าโอเคปรับเสียงไม่ได้นะโอเคไป อย่างแรกเลยก็คือชาร์ทโฮสต์เนี่ยก็คือเราควรที่จะบวกอย่างมีหัวคิดหน่อยนะ yeah. เพราะว่าคือไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเป็นกระสอบทรายนะกระสอบทรายโดยที่ไม่รู้ตัวโอเคนะอาคัตไปทางนู่นนะไปตรงจุด A นะแผนที่ผมจะทำก็คือว่าผมพยายามที่จะซัพพอร์ตอาคัตให้ได้มากที่สุดนะ คือคิดไว้เสมอว่าชานโฮสต์เป็นลัดตะเวนประจันบานนะการคิดการเล่นเนี่ยอาจจะคล้ายลัดตะเวนหน่อยนะ เป็น BC นี่เองนะเพราะว่าไอชานโฮสต์เนี่ยคือมันเป็นเรือลัดตะเวนประจันบานแหละนะจะพูดซ้ำทำไมเนี่ยโอเคปกติเป็นคนหยาบคิดสำคัญนะโอเคเจอเรนเดอร์นะลีดเดอร์นะเดี๋ยวผมกับลูกี้นะขนมเลยลูกี้เนี่ยเพราะว่าลูกี้เกาะปากมากยิงไปซับมีซับโวนึงครับโอเคไม่โดนลงน้ำหมดไอ้ชะลอนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าฝั่งนู้นน่ะมันมีพิฆาตอยู่เปล่านะ
ก็อย่างที่บอกยังมีหัวคิดนะครับนะเห็นลียงครับยิงลีใส่ลียงเลยวางมินพันโอเคเข้าไม่เข้าเลยนะเพื่อเรามันลูกมันม้อยนะลูกมัน200กว่ามอเองนะไม่ถึง300โอเค283ป่ะอาจจะผิดนะ283ใช่ป่ะตัวนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะลืมยากูหน้า283แหละเพราะว่าผมเหมือนคนท่องมามันจะมีเลขอยู่กี่ตัวแหละในการท่องไอ้เลขปืนเนี่ยมอปืนเนี่ยไม่มีกี่ตัวหรอกโอเคอาคิอาคัตควันน้ำกี้นะน่าจะโดดตัวแล้วก็ของผมมองไม่เห็นนะบวกกับมีเมฆด้วยนะคือผมก็พยายามคิดว่าจะบวกดีไหมเพราะว่าผมว่าจะรอเมฆมาก่อนถ้ารอเมฆมาปุ๊บโอเคผมเจอแจสนอนะแหลมเข้ามายิงใส่เลยนะเนี่ยแหละพี่น้องพักกันอย่างนี้แหละนะพี่น้องกันไม่ใช่หรอชาร์จโฮสต์เกียร์สนอโดนไปอ่ะ4นัดจุกๆเนี่ยเขาเรียกการทักกับพี่น้องโอเคนะติดกล่องนะเพราะว่าผมจะลิงเกียร์สนอไม่ใช่หรอกโอเคน่าจะหลุดระยะละอยู่หลังกล่องไม่ใช่หลุดระยะหรอกโอ้ยหินพันโอเคทีนี้เอาถอยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปสมทบกับอาคัตนะเอาไปเดียวปะจีตูดมาหรอ yeah. อย่าครับจีตูดนะครับเรื่องไม่ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อมันเล่นออกไม่ได้นะเป็นพิธีกรรมที่ไม่ควรทำตามโอเคอาคัตจะวิ่งใส่ลีดเดอร์นะครับนะโอ้ยจีบูสเลยนะคือถ้าไปได้ก็รีบช่วยอาคัตนะเพราะว่าบวกกับฝั่งนู้นน่ะมันหลังเกาะกันเลยนะมันไม่น่าจะมายิงเรานะเพราะมันมองไม่เห็นเรานี่แหละนะโอเควิ่งรับไปเลยนี่เพราะว่าฝั่งนู้นน่ะคือหลังเกาะกันเลยนะแล้วก็มีจำนวนน้อยมากทำผมสร้างอาคัตถอยไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่รู้ว่าไอ้ลูกกี้มันจะมาเมื่อไหร่อันนั้นไงว่าละยิงลูกกี้ยิงใส่ฮะนั่นไงโดนไปจุกยิงใส่ลูกกี้ฮะ มันแฉลบนะกระสุนแฉลบโอเคไปกันต่อทีนี้ผมปิดกาบก่อนนะที่ปิดกาบก่อนเดี๋ยวโดนลูกกี้ยิงใส่ลียงด้วยผมฝั่งให้เพื่อนร่วมทีเนี่ยดันไปเลยเพราะว่าฝั่งเนี้ยมันไม่มีอะไรละมีแค่ลูกี้มีแค่ลียงนะลียงไปไม่ได้หรอกอยู่หลังเกาะโอเคเจ็บนิดหน่อยไม่ใช่ปัญหาเปิดเครื่องบินฮะเพื่อที่จะส่องโดนลียงไม่ใช่โดนนากาโตะยิงใส่ผมเปิดเครื่องบินเพื่อที่จะว่าจะสปอตเรือหลังเกาะแบบนี้ได้นะฮะเพราะว่าทดแทนการที่ชาร์จของมีโซน่านะครับนะโอเคลูกี้เจ็บหนักมากฮะโดนลุมยิงเจ็บร้อยครับเราเจอลียงยิงใส่ลียงเลยฮะแล้วก็นากาโตะที่มาสมทบที่ยืมผมเมื่อกี้ด้วยโอเคเจ็บคือเรือฝรั่งเศสกับเรืออเมริกาเนี่ยอันตรายหน่อยเพราะว่าพวกนี้กระสุนมันจะย้อยนิดนึงนะแล้วมันทำมุมพอดีกับเกาะไอ้ของเมของเยอรมันด้วยทำให้แบบว่าไอ้สองเรือชาติเนี้ยมันเวลายิงมามันจะเจ็บหนักเป็นพิเศษนะแต่ว่าญี่ปุ่นมีปัญหาหรอกญี่ปุ่นมันกระสุนมันตรงอยู่แล้วถ้าเกิดไม่ใช่กระสุนยามาโต้ยิงใส่อะนะเห็นไหมก็เจ็บนิดนึงแต่ก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสมากเหมือนที่
ายิงใส่ดิวเมื่อกี้แต่เกิดไม่ได้เปิดกล่ำเมื่อกี้นะถ้าเกิดไม่ได้เปิดฝาแบบเมื่อกี้ก็ถือว่ารับกระสุนได้อยู่โอเคไซโครนมาละทีเนี้ยก็ผมรอจังหวะเนี้ยให้มันเหลือ8โลนะอันนี้ผมจะเล่นนากาโตะก่อนนะแล้วค่อยโผล่หัวมายิงรียงใส่นะแต่ผมเป็นอย่างนี้นะกดคิวไม่งั้นเดี๋ยวมันสู้ใครไม่ไหวเอา SE ยัดครับนะติดไปแล้วก็อย่าลืมเอาเมาส์มาไปกดใส่นั้นด้วยเพื่อที่จะได้ตื่นปืนรอแบบนี้ครับนะเนี่ยมีวิธีอยู่นะว่าใช้สกิลนี้ยังไงนะอย่างผมเล่นไปใส่นากาโตะเนี่ยก็คุณลองก็เล่นใส่นากาโตะนะส่วนเดี๋ยวผมกลัวลียงอยู่เพราะว่าถ้าเกิดกดการให้ลียงเนี่ยมันโอเคลียงใส่ยีใส่ลำอื่นโอเคมินิคาเซ่นะครับนะมาจากไหนไม่รู้ก็ยิงใส่เลยนะเพราะว่านากาโตะเดี๋ยวก็ตายไม่ต้องห่วงโอเคเราถอยมาก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวโดนต่อของมินิเอาทีนี้เราค่อยใส่ยิงใส่มินิเลยไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แต่ว่านัดนี้ไม่จะตายเรียบร้อยฮะติดไปแต่นากาโตะตายเหมือนกันนะผมกดวิจิตบูสต์เลยเพราะว่าเพื่อจะเล่นเคลื่อนได้ไวขึ้นนะต้องรีบทำรอบตอนนี้โอเคนะลียงตายแล้วเมื่อกี้โดนอะไรโดนต่อชุมพรเนี่ยนะครับ อลาดแท้โอเคเรากดคิวไปด้วยทีนี้เราวิ่งไปแคปบีเลยรู้แล้วนะไม่ต้องมาทวงหาข้อมูลปังโอเคเนี่ยสิ่งที่เราทำคือจุดบีนะจุดซีปล่อยมันเลยก็ได้เพราะว่าเราได้เปรียบอยู่เพราะว่าศัตรูมันตายเยอะมากจุด C อาจจะปล่อยไปเลยก็ได้เดี๋ยวเราค่อยจับทีหลังก็ได้อะฮะโอเคเจอเรือลำหนึ่งยิงมาน่าจะเป็นดูนี่เรืออะไรจำไม่ได้ปิจิปิจิยิง HE ยัดไปก่อนโอเคเปลี่ยนเป็น AP ก็ได้วะยิงไม่ค่อยจะเข้าเลยโอเคปิจิหลบต่อปล่อยเยอะมาต่อใครมันนั่นน่ะโอเคปืนร้องก็สบายๆออกตายแล้วเดี๋ยวโดนต่อปิจิกันเองฮะโอเคปิจิทิ้งเคมให้ด้วยเราเบรกคันฮะนี่เตปิโดบิดปิ๊บเรียกว่าอะไรนะดิบเรือเตปิโดบิดฮะนิวเม็กซิโกอันนี้ขอแบบเอาชัวร์เลยนะต่อชัวร์เลยเอาปืนยิงใส่นัดหนึ่งก่อนสักทายเขาไปหน่อยสักทายเขาไปหน่อยจมน้ำหมดเลยไม่เป็นไรปล่อยต่อใส่อันเนี้ยชัวร์แน่นอนนะเว้แต่เขาจะเบรกจึกไปเลยอันนั้นอาจจะไม่โดนปุ่มนะเรียบร้อยเราเล่นเครื่องไปเลยดีกว่าเพราะว่าจุด B เราเบรกไม่ทันอยู่แล้วเราไปแคป D เลยดีกว่ากดดันมันดีกว่านะเราทำการกดดันมันไปเลยก็ได้เพราะว่าหนึ่งเลยไงฝั่งของข้างเขาต้องยึดจุดยุทธศาสตร์ให้ได้ไม่งั้นมันจะเสียเปรียบนะเป็น HE นะครับเพราะว่าน่าจะพิฆาตอันนั้นไงมาละดิราจินะ
ผมเบรกเลยเพราะว่าได้ไฮคาลิเบอร์มาเพราะว่าเดี๋ยวดูจะตีมปล่อยต่ออัดหน้าไม่ได้โอเคยิงไปได้ไฮคาลิไปได้คอนเฟเดเรชันด้วยโอเคไปปล่อยต่อมั้ยเหมือนไม่ปล่อยมาเลยเนาะเพิ่งปล่อยไปหรอต้องปล่อยมาดิยูราจิมันมีโหลดต่อนะสิยิงไม่โดนอ่ะปุ่นลองเก็บให้ละนะโค้ดคอร์เตอร์เอ็กเปิร์ตนะ 4-4 เขาปล่อยมานี่ทำไมมันปล่อยแต่แรกนะเอาจริงมันควรปล่อยแต่แรกนะก็น่าจะโหลดต่ออยู่เมื่อกี้ถ้าปล่อยแต่แรกนี่ผมตายเนี่ยเพราะต่อยูนิตี้มันแรงมากแล้วเมื่อกี้ให้จูบหน้ากันด้วยซ้ำโอเคเรายึดจุดดีไปนะเรากดดันมันเพราะไงถ้าเกิดฝั่งนู้นมาแต่แบบวิ่งไล่แคปจุดฝั่งนู้นก็แพ้อยู่ดีเพราะว่าแต้มเราเยอะกว่านะบวกกับฝั่งนู้นมีจำนวนเหลือน้อยนะโอเคยังไงเราก็ต้องกดดันมันอยู่แล้วนะเราแคปดีเลยนะแคปดีปุ๊บมันเสียเปรียบแน่นอนนะฝั่งนู้นก็แคป A ซึ่งมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราถ้าเกิดมันแคป A ได้สำเร็จปุ๊บผมก็วิ่งไปแคปจุด C กลับมาก็ได้นะมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะจุด A คือเราปล่อยให้เลยก็ได้เพราะว่าไงแต้มเรามันแต้มต่อเราสูงอยู่แล้วนะคือ791แต้มนะถ้าเกิดทีฝั่งนี้นี่มันไม่แบบไม่ไปตายอะไรเงี้ยนะก็ถือว่าใช้ได้นะโอเคแค่เนี้ยโอเคแคปจุดละทีเนี้ยผมก็วิ่งไปแคป C เลยนะเอทิดบูทไปด้วยเพื่อที่จะได้ทับรอบได้ไวขึ้นนะผมปล่อยดิฟชาร์จไอ้ที่เช็คดูว่ามีเรือมีจริงด้วยนะมีเรือลำไหนอยู่หลังเกาะบ้างซึ่งก็มีนะละมัดเจยิงไปนะจะเปลี่ยนไป AP ก่อนนะมีละมัดละมัดละมัดโอเคนะเหลืออีก5นาทีแมตช์นี้ยาวนานมากเรายิงไปเลยเหี้ยแม่งเอ้ยคิดว่าจะได้คาเกนแล้วโอเคที่เดี๋ยวเราก็พร้อมตามแผนฮะยึดจุด C ยังไงสุดท้ายมันก็ต้องไปจุด B ไม่ก็จุด C ซึ่งมันมีทางเลือกอยู่แล้วที่เราตายไม่เป็นไรฮะเพราะว่าสุดท้ายแล้วฝั่งโน้นก็เสียเปรียบดีนะชุมพรปล่อยต่อใส่ได้ดอนไปเลยชุมพรปุ่มบุ่มมาตายผู้เลยโอเคไม่เป็นไรนะการเสียสละของนายถือว่าเป็นอันใช้ได้โอเคถ้าผมโดนสปอร์ตได้ไงเอ่ยอ๋อมันพายุมันหายละก็ไม่ใช่เปลี่ยนหายอยู่ดีเพราะว่าฝั่งนู้นก็ต้องวิ่งเข้าไปหาเราอยู่ดีแม่งถ้าเกิดวิ่งหนีอ่ะมันก็เสียเปรียบอยู่ดีแหละนะมันก็แพ้ฝั่งนู้นว่าจิตวิทยาศาสตร์เราเยอะกว่าHello there. ครับพี่ยาวปะอยู่รอดถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยเห็นตั้งแต่แบบขับจี้ตูดแต่เมื่อกี้ละคนเดียวกันเปล่าวะเอาบ่าลำนี้ไม่แน่แต่ว่าแต่คิดว่าเป็นสภาพลำเดียวกันแล้วกันใช่ปะเออใช่อ่ะเอาบ่าลำเดียวกันฟัง
ทำไมเป็นลำเดียวทั้งทีมอยู่ในลำเดียวไม่ใช่ทั้งทีมทั้งแมปเลยเนี่ยทั้งแมปมีลำเดียวเอาปะลำเดียวกันรอดไปได้ไงวะเนี่ยโอเค engine boost deactivated โอเคไปทีนี้ก็เวลาพิฆาตอยู่แล้วนะเสียเปรียบนะฝั่งนู้นวิ่งไปครับ B ก็ปราบประโยชน์นะพอไงเวลาหมดก็คือเราชนะนะครับนะไปก็แต้มมาขึ้นพันพอดีก็จบเหมือนกันนะต่อให้แบบฆ่าไอ้ลูกี้ได้ฆ่าเอาบะได้ก็มันก็ผมว่าก็แต้มอาจจะกลับมาพลิกได้นิดนึงแหละแต่ว่ามันก็มันคงยากแหละนะพิฆาตฝั่งนู้นฮัสทารุนะเล่นยากอยู่แล้วนะชนะแต้มพันพอดีจบไปแล้วกับชาร์ทโฮส 4-3 นะได้มาเลย2เหรียญนะคุ้มจริงๆลำนี้เล่นคุ้มมากนะได้ที่เท่าไหร่ที่1นะครับนะไม่ได้ที่1ก็บาแล้วนะขนาดนี้โอเคดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe และตามด้านล่างนี้ด้วยนะครับนะติดชมยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างนะครับสวัสดีผมคุณปอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีก็บ๊ายบาย